แต่ว่าทางกลุ่มของพี่อเล็กชกลงทุนนี่ได้เริ่มยืนมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ของเรานี้เป็นวันที่10นะครับที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจยืนหยัดทำกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองนะครับที่ถูกจองจำเสรีภาพกรณีการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับปัจจุบันมีอยู่11รายนะครับแบ่งเป็นคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ไม่ยอมให้ประกันตัว9รายนะครับและตัดสินแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด2รายนะครับระหว่างนี้นะครับมีเพื่อนของเรา2รายประกาศอดอาหารประท้วงนะครับคือทานตะวันตัวตุลานนท์อดอาหารมาแล้ว25วันและโสพลสุรฤทธิ์ทำลงนะครับอดอาหารมาแล้ว11วันวันนี้ก็มีเรื่องของเพื่อนหนึ่งในนั้นมาเล่าให้ฟังนะครับคือเรื่องของปฏิมาหญิงสาววัยเพียง20ปีถูกคุมขังอยู่ในทันทสถานหญิงกลางมาตั้งแต่วันที่11เมษายน2565ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดปิงปองในใส่สนามหญ้ากรมทหารราบที่11นะครับซึ่งภายในมีบ้านพักของประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ภายหลังการชุมนุมรำลึกเมษาเลือดยุติธรรมไม่มี12ปีเราไม่ลืมเมื่อวันที่10เมษายน2565รวมแล้วปฏิมาถูกคุมขังทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษามาประมาณ35วันแล้วนะครับคดีของปฏิมาค่อนข้างสับสนและสร้างความเครือบแคลงใจมากตอนแรกแฟนของปฏิมาคือบุ๊กนะครับศิลปินแร็ปเปอร์วง Eleven Finger ซึ่งเป็นตัวเอกในภาพยนตร์สารคดี School Town Kingแร็ปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันถูกสอบสวนเกี่ยวกับการครอบครองวัตถุระเบิดที่บ้านพักแล้วจากนั้นตำรวจก็ตั้งข้อหากับบุ๊กว่าเชื่อมโยงกับเหตุปาระเบิดหน้าบ้านพักประยุทธ์ซึ่งบุ๊กก็ให้การปฏิเสธตำรวจนำบุ๊กไปฝากขังและได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมาในวันที่11นั่นเองนะครับปฏิมาแฟนสาวของบุ๊กได้ติดต่อมาหาทนายความและแจ้งว่าเธอถูกตำรวจสน.บางซื่อเชิญตัวไปสอบปากคำในฐานะพยานในคดีของบุ๊กทั้งนี้ตำรวจไม่ได้แจ้งให้ทนายความของศูนย์ทนายทราบแต่อย่างใดโดยตำรวจได้ใช้ทนายความที่ตำรวจจัดหามาให้เข้าร่วมขณะสอบปากคำปฏิมาในฐานะพยานแต่แล้วตำรวจกลับแจ้งข้อกล่าวหากับเธอในฐานความผิดร่วมกันกระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและพาอาวุธเข้าไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งปฏิมาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทนายความนะครับของศูนย์ทนายพยายามยื่นประกันตัวปฏิมาหลายครั้งแต่ศาลก็ยังไม่อนุญาตทั้งที่พฤติการต่างๆในคดีนี้กล่าวหาโดยเจ้าพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อเป็นการระบุเหตุการณ์โดยเลื่อนลอยเครือบคลุมนะครับไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรให้เชื่อได้ว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดอย่างไรบ้างการกล่าวหาบุคคลใดกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาต้องมีการตีความโดยเคร่งครัดไม่ใช่ตีความตามอำเภอใจและการคุมขังตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและเกินความจำเป็นอีกด้วยทั้งที่ปฏิมาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเมื่อถูกเรียกตัวเป็นพยานไม่ได้มีพฤติกรรมในการหลบหนีแต่อย่างใดสภาพจิตใจของปฏิมาขณะอยู่ในเรือนจำไม่ค่อยดีนักเธอบอกทนายความว่าหนูไม่รู้ว่าทำไมหนูถึงไม่ได้ประกันเธอฝากบอกมาด้วยว่าฝากบอกข้างนอกให้สู้ๆนะคะพวกหนูอยู่ข้างในนี้ก็ยังสู้อยู่ทุกวันกำลังใจจากข้างนอกมันช่วยหนูได้มากจริงๆค่ะหนูก็ยังเฝ้ารอวันที่จะได้กลับบ้านอยู่ทุกวันครับก็นี่แหละครับเป็นเหตุที่เราต้องจัดกิจกรรมยืนหยุดขังขึ้นมานอกจากเรียกร้องสิทธิการประกันตัวแล้วการที่เพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำทราบว่ามีคนออกมาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขานะครับ
แม้ว่าเราจะยากลำบากน้อยกว่าเขาแต่ว่าก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะสู้ต่อนะครับเชิญชวนทุกท่านหันหน้าก็หาป้ายเรียนจำการของเฟรมนะครับชู3นิ้วแล้วเป่งเสียง4คำแสดงเจตนารมณ์ของเราที่จะเรียกร้องสิทธิการประกันตัวตามรัฐธรรมนูญนะครับและตามหลัก ICCPR ที่รัฐบาลให้สัตยาบันไว้นะครับเป่งเสียงว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวยกเลิก112 3ครั้งพร้อมกันครับ1 2 3ปล่อยเพื่อนเราขอบคุณทุกท่านมากนะครับ